สวัสดีนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้จะมาดูวิธีการขัดกระจกนะครับนี่นะครับคือรอยที่เราจะใช้เป็นในแบบขัดวันนี้ส่วนเจ้ากล้องตัวนี้นะครับเป็นกล้องไมโครสโคปนะครับโอเคเรามาดูนี่คือตัวเนื้อกระจกนะที่ทุกคนเห็นลักษณะบาดแผลมันจะเป็นแบบนี้นะแน่นอนมันต้องกว้างกว่าคัตเตอร์แล้วมันต้องเป็นรอยลึกมากเลยทีเดียวนะครับนี่แผลนี้กว้างกว่ารอยคัตเตอร์แน่นอนแล้วก็ตัวสก็อตไบท์หรือตัวกระดาษทรายปกติทั่วไปเนี่ยต้องลึกกว่าอยู่แล้วนะครับมีหลายคนนะครับถามมาระยะหลังๆนี่คือกระจกรถไปโดนกระดาษทรายนะครับใช้กระดาษทรายถูทำความสะอาดกระจกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ารอยแบบนี้ถ้าไม่เปิดด้วยเบอร์1วันนี้ผมจะเปิดด้วยเบอร์2นะสำหรับตัวกระดาษทรายที่จะใช้วันนี้มีทั้งหมด3ขนาดนะครับนี่คือเบอร์2ขนาด4นิ้วนะครับนี่คือเบอร์3ขนาด4นิ้วเบอร์4จะเป็น2นิ้วนะเบอร์4 2นิ้วเบอร์5เบอร์6อันนี้จะเป็น3นิ้วนะครับเราจะไม่ใช้กระดาษทรายเบอร์1ในการขัดนะโอเคเดี๋ยวกล้องไมโครสโคปจะไปติดตั้งไว้ด้านในนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนเราขัดไปเนี่ยแผลเวลามันโดนกระดาษทรายเนี่ยมันจะรูปร่างหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับเดี๋ยวเราจะบันทึกเจ้ากล้องไมโครสโคปนี้ด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตเซตระบบก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวกลับมาดูกันคำเตือนเจ้าของลิขสิทธิ์คลิปวิดีโอคลิปนี้เป็นของยูคาวะและขอสงวนลิขสิทธิ์ทั้งหลายในการรับชมหรือใช้งานวัสดุวิดีโอนี้เป็นของทางยูคาวะเท่านั้นห้ามมีให้เผยแพร่ดัดแปลงและห้ามมิให้ผู้ใดทำการเปลี่ยนแปลงทำซ้ำดัดแปลงทำสำเนาหรือนำออกเผยแพร่ส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดของวิดีโอนี้ในที่สาธารณะหรืออัปโหลดลงโซเชียลเน็ตเวิร์กถ่ายทอดกระจายสัญญาณหรือด้วยวิธีการใดๆทั้งสิ้นโดยมิได้รับอนุญาตหรือยินยอมเป็นหนังสือจากเจ้าของลิขสิทธิ์ผู้ละเมิดจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและอาญาตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์พุทธศักราช2537สูงสุดโอเคเดี๋ยวเราจะเปิดด้วยกระดาษทราย4นิ้วเบอร์2มาดูกันนะว่าแผลลึกแผลใหญ่ขนาดนี้เบอร์2เอาอยู่ไหมอ่ะนี่เบอร์2นะครับเดี๋ยวลองดูตัวในกล้องไมโครสโคปนะครับนี่ทุกคนจะเห็นว่ามันเป็นฝ้าแบบตัวกระดาษทรายนะครับประมาณนี้นะสนับสนุนโดย Ucar Watch Caramosel HSU Training Car Detailing สนใจฝึกอบรมหรือสั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟีน 10H Pro 0879553905หรือ Line ID @youcarwatch จะเห็นนะว่าเบอร์2ก็สามารถเอาอยู่นะจัดการได้อ่ะทีนี้เราจะต่อด้วยเบอร์3นะทุกคนก่อนอื่นเดี๋ยวขอทำความสะอาดก่อนนี่เห็นไหมพอฉีดน้ำเสร็จแล้วใส่ปิ๊งเลยนะครับรอยแผลลึก
แบบนั้นนะหายเลยนะนี่จะมีช่วงนี้นิดนึงนี่เห็นไหมนี่นะช่วงนี้นิดนึงนี่เป็นแผลไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะใช้เบอร์3ในการอัดเอาโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มขัดที่เบอร์3นะครับเวลาเราขัดเนี่ยสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นเบอร์1หรือเบอร์2เวลาเราเปิดผิวนะทุกคนมันจะเป็นฝ้าด่างประมาณนี้นะแล้วถ้าเราขัดเบอร์ต่อไปเลขต่อไปเนี่ยคุณต้องเอาฝ้าพวกนี้ให้มันใสให้มันบางมากที่สุดระยะการขัดเบอร์2มันอยู่แค่นี้ใช่ไหมเบอร์3คุณก็ต้องขัดล้ำออกมาอีกเบอร์4เบอร์5ก็คือต้องขัดล้ำไปเรื่อยๆนะเพื่อที่จะเก็บงานตรงนี้อ่ะนี่เป็นไงมันก็จะใสขึ้นเยอะเลยนะครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราต่อด้วยเบอร์4ขนาด2นิ้วนะกระดาษทรายเราจะขัดกับแห้งไม่ขัดกับน้ำนะครับตัวกระดาษทรายพวกนี้ยกเว้นเบอร์7เบอร์เดียวนะที่เราจะขัดกับน้ำในไมโครสโคปนะครับคุณก็จะเห็นว่ามันจะเป็นริ้วเส้นกระดาษทรายตรงเนื้อกระจกนะนี่ที่คุณเห็นในกล้องไมโครสโคปนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเบอร์4กันต่อเบอร์4ขนาด2นิ้วนี่คือเบอร์4นะใสเนียนขนาดนี้เลยนะครับนี่อ่ะทีนี้เราจะต่อด้วย3นิ้วเบอร์5แล้วก็เบอร์6
นี้3นิ้วเบอร์5เบอร์6ครับขั้นตอนสุดท้ายก็คือเบอร์7เบอร์นี้เราจะขัดกับน้ำเบอร์นี้เราจะขัดกับน้ำนะทุกคนเดี๋ยวขอปรับตัวกล้องไมโครสโคปก่อนแป๊บนึงโอเคฉีดน้ำเยอะๆนะครับเทคนิคการขัดเบอร์7นะคุณขัดล้ำมาเลยแล้วค่อยๆเดินเครื่องพร้อมกับฉีดน้ำนะครับเบอร์นี้จะเป็นกระดาษทรายละเอียดพิเศษนะก่อนที่จะไปต่อตัวขนแกะเบอร์นี้ก็ขัดไปนานๆเลยค่อยๆเน้นเนียนกริบเลยนะครับทีนี้มันจะเห็นคราบด่างนี่นะนี่ต่อไปเดี๋ยวเราจะใช้ตัวขนแกะกับน้ำยาขัดนะเดี๋ยวขออนุญาตเตรียมของก่อนแป๊บนึงไม่ได้เอามาโอเคทีนี้มาถึงตัวขนแกะนะครับเมื่อกี้ไม่ได้เตรียมไว้นะอะเวลาเราขัดขนแกะเนี่ยบางทีถ้ามันสะดุดเยอะๆนั่นแสดงว่าน้ำยามันน้อยมันแห้งวิธีการก็ง่ายๆอาจจะขัดไปฉีดน้ำเปล่าเพิ่มไปก็ได้นะอ่ะเริ่มฉีดน้ำ
สร็จแล้วเราก็ค่อยๆไล่เพิ่มรอบนิดนึงกระดาษทรายไปถึงไหนเราขัดไปถึงนั่นค่อยไล่เป็นชั้นๆไปเโอเคดูกันอีกทีนะครับอันนี้เปิดด้วยกระดาษทรายเบอร์2นะเปิดด้วยกระดาษทรายเบอร์2เบอร์3เบอร์4เบอร์5เบอร์6เบอร์7นะครับแล้วก็ตามด้วยขนแกะนะเราจะไม่ได้เปิดที่กระดาษทรายเบอร์1รอยลึกขนาดนี้แผ่กว้างขนาดนี้ปกติแล้วเราจะเปิดด้วยกระดาษทรายเบอร์1นะครับแต่ทีนี้ถามว่าจำเป็นไหมจริงๆมันไม่ได้จำเป็นขนาดนั้นนะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นกระดาษทรายแผ่นใหม่เนี่ยเบอร์2เบอร์3รอยลึกขนาดนี้แผลขนาดนี้ก็เอาอยู่นะบางคนอาจจะใจร้อนเกินไปบอกว่าเบอร์2เบอร์3เปิดไม่ออกครับขัดไม่ออกขัดไม่ลงนั่นอาจจะเป็นเพราะว่าคุณใจร้อนเกินไปนะเวลาขัดกระดาษทรายขัดกระจกพวกเนี้ยต้องทำใจเย็นๆนะอย่าใจร้อนนะครับค่อยๆเก็บค่อยๆทำค่อยๆนวดไปนะอย่าเฉียงอย่าจิกอย่าเอียงมากนะครับไม่งั้นแล้วกระจกจะมีปัญหานี่คุณดูดิกระจกมีปัญหาไหมกระจกเนียนเรียบเหมือนเดิมนะครับนี่ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะเห็นไหมเนี่ยต้องแสงดูก็ได้นะกระจกเนียนเรียบนะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยสำหรับใครที่สนใจอยากเรียนขัดกระจกนะครับเราเปิดสอนนะหรือคุณจะซื้อไปทำเองก็ได้นะครับสามารถซื้อเป็นชุดที่ผมจัดให้ก็ได้หรือคุณจะเลือกเองก็ได้จะเอาอย่างละแผ่นก็ได้นะครับเราไม่ได้บังคับนะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ถ้าคุณชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะตัดคลิปที่น้องผู้หญิงขัดให้ดูนะโอเคไปแล้วครับสนใจก็อย่าลืมเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้โอเคนะยังไม่จบนะครับเมื่อกี้กำลังนั่งตัดคลิปนะครับพอเช็คไฟล์ดูในช่วงท้ายที่ถ่ายมุมนี้ให้ดูนะจะเห็นได้ว่ามันยังมีพวกคราบๆอยู่นะครับคือตอนถ่ายทำเมื่อเช้าเนี่ยแสงตรงนี้มันเยอะนะครับมันมองไม่เห็นทีนี้ก็เลยมาถ่ายให้ดูใหม่ว่าเราเก็บงานใหม่แล้วเรียบร้อยนะครับด้วยขนแกะอีก1ครั้งนะเป็นขัดขนแกะ2ครั้งจบสวยกระจกสวยแบบนี้เลยนะสำหรับใครที่อยากเรียนขัดกระจกนะครับสามารถติดต่อสอบถามได้นะครับเราเปิดสอนพร้อมเซตอุปกรณ์นะทุกคนโอเคแล้วพบกันในวิดีโอถัดไปนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ